เรื่องมันเริ่มต้นเมื่อตอนผมถูกส่งไปเรียนที่เกาหลีที่นั่นผมไม่มีเพื่อนการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องยากสำหรับผมเสมอแต่ก็ไม่เป็นไรอีก2ปีก็ได้กลับบ้านแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งตอนเดินกลับบ้านผมเจอแก๊งเด็กเกเรพวกมันมองมาที่ผมสายตาไม่น่าไว้ใจไม่ต้องหนีไม่ได้จะมาทำอะไรมาใหม่เหรอชื่ออะไรชื่อแบมแบมเราเจลนะนั่นแบงนี่พี่ตอกมีอะไรให้ช่วยอ่ะก็บอกไม่รู้ทำไมผมถึงรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่ผมเริ่มมีตัวตนในสถานที่แห่งนี้แต่แล้วผมก็เจอของจริงไอ้ชิแก๊งอันธพาลประจำโรงเรียนพวกมันมีกัน6คนคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าแก๊งแค่มองตามันผมก็สั่นแล้วเฮ้얘겁나불쌍하게생겼다왜이렇게무거워아유모범생이죠어잡이나해라ไปโดนอะไรมาใครแกล้งเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มาอยู่กับพวกพี่พวกนั้นจะได้ไม่กล้ามาแกล้งอีกคือขอบคุณนะพี่แต่ผมคงไปอยู่กับพวกพี่ไม่ได้อ่ะแม่ส่งผมมาเรียนผมอยากตั้งใจเรียนอ่ะเพราะถ้าแม่รู้แม่คงเสียใจอ่ะแม่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะพี่งั้นก็ดูแลตัวเองดีๆอย่ายอมให้ใครมาแก้ง่ายๆครับตอนนั้นผมแค่คิดว่าถ้าแว่นแตกก็เปลี่ยนใหม่ใครรังแกก็พยายามหลบแค่นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนใจไม่กลัวพวกกูอ่ะยังทันนะอยู่ที่เนี่ยมึงต้องเข้มแข็งจะอ่อนแอให้คนอื่นเห็นไม่ได้ใครที่อ่อนแอก็โดนแกล้งหมดแหละขนาดพี่ต่อตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะยังเคยโดนลุมเลย
แต่พี่ต่อแม่งไม่กลัวเว้ยเขาลุกขึ้นมาสู จนพวกกูสองคนเข้ามาเรียนที่เนี่ยก็ได้พี่ต่อเข้ามาช่วยแล้วหลังจากนั้นนะแม่งก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกกูอีกผมชื่นชมการดิ้นรนเอาตัวรอดของพวกเขาผมอยากทำแบบนั้นได้บ้างแต่ผมไม่กล้า마크 어디 갔냐? 아까 화장실 갔는데. 아 그래? 그가 그 사람의 갱. 티팅 플라스터 야에 봄 원난. 말 할 수 있어? 조금? 미트. 걔가 말했어. 와, 마이 유티 니, 똥 루 짝 아웃 도어 롯. 에이. ถ้าจะไม่ให้โดนแกล้งนอกจากจะลุกขึ้นมาสู้ก็ต้องยอมไปเป็นพวกเดียวกับมันผมรู้สึกโชคดีที่มีแต่คนคอยช่วย자식들은 어머니 아버지가 인마 니들 그 공부시키라고 학교를 보냈더니 말이야 싸움박질이나 해? 니들 이런 식으로 하면 당장 퇴학이 알았어?
ทุกครั้งที่หันหลังเดินหนีเพราะผมไม่อยากมีปัญหาแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมีอะไรต่อเรื่องชิงกันเลย예전에나한테친구가하나있었어근데그때뿐이더라걔가날배신했거든그래서그때부터아무도모른다나배신자는자기가했던만큼똑같이당해야돼เป็นอะไรโดนแกล้งมาอีกแล้วสิคืนนี้พวกพี่จะกลับไทยแล้วโรงเรียนไม่ให้เรียนต่อแล้วอ่ะที่บ้านเลยให้กลับเลยเลยจะมาบอกว่าดูแลตัวเองดีผมโชคดีที่มีแต่คนคอยช่วยเหลือแต่ผมไม่เคยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความเสียใจความรู้สึกผิดต่อคนที่คอยช่วยเหลือผมในวันนี้ทำให้ผมรู้แล้วผมต้องเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป